เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวแอฟทัศออนซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามีคนคุยแล้วจ้าแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครค่ะโดยหนึ่งในหนุ่มที่แฟนๆลุ้นก็คือทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งล่าสุดทิมพิธาก็ได้หลุดชื่อแอฟกลางเวทีปราศรัยจนโดนแซวกันเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษแอฟพร้อมกับยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันค่ะล่าสุดคุณแม่แอฟก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วข่าวแอฟกับทิมก็มีมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจแล้วสำหรับเราข่าวมันก็คือข่าวแต่การที่เราเป็นเพื่อนกันคุยกันก็ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีการคุยกันส่วนตัวด้วยบางทีเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยเล่นแล้วอาจจะมีพูดชื่อแอฟออกไปบ้างอยากจะบอกว่าแอฟทำงานตรงนี้แอฟเข้าใจแอฟก็บอกคุณทิมว่าอันนี้สบายใจได้เลยค่ะส่วนคนเดียวในใจของแอฟนั้นจริงๆไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามเพื่อนสนิทคนพิเศษคนที่แอฟสามารถสื่อสารได้โดยตรงแอฟไม่ค่อยกังวลเพราะเชื่อว่าทุกคนเป็นเพื่อนแอฟเขาจะมีความรักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอฟค่ะแล้วถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรงก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแต่จะห่วงเวลาที่ข่าวมีการไปตอบประเด็นหรือคอมเมนต์ต่างๆที่มันตอบประเด็นไปเรื่อยๆและแอฟไม่สามารถอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่าแต่ถ้ามีความข้องใจยังไงเจอกันส่วนตัวก็สามารถถามได้พร้อมตอบไม่มีอะไรปิดบังค่ะเมื่อถามว่ากดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาคนนั้นคือใครแอฟตอบว่าไม่เป็นไรค่ะกดดันต่อไปก็ได้แอฟไม่เคยเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่องั้นแอฟถือโอกาสตรงนี้ถ้าใครเบื่อก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้แอฟเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายแต่จริงๆแล้วก็อยากให้เข้าใจแอฟด้วยค่ะเมื่อถามถึงความชัดเจนนั้นแอฟระบุว่ารุ่นนี้ไม่มีปิดบังแล้วค่ะคือเขาแอฟพูฟนะไม่ใช่แอฟรอเขาแอฟพูฟค่ะ